บางคนอาจจะมีภาพจำเวลาบริษัทมีสัมปทานแล้วมักจะมีข้อพิพาทหรือมีอะไรอย่างนั้นว่าสัมปทานมันจะมั่นคงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นบทเรียนมาระหว่างรัฐกับเอกชนผู้รับสัมปทานนะคะก็ค่อยๆแก้กันไปอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันบ้างแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่านะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีเวลาเรามีสัญญาสัมปทานเนี่ยเราจะมีอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นเป็น PPP ที่เป็นแพทเทิร์นเป็นซิมเพิลง่ายๆแล้วเป็นธุรกิจพูดถึงตัวบริษัทเองแล้วกันบริษัทเราสัมปทานแล้วก็ทำเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานถามว่าคู่แข่งเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะเนาะจริงๆเราต้องบอกว่าเราไม่มีคู่แข่งแหละทุกคนเอื้อกันหมดไม่ว่าใครจะทำรถไฟฟ้าสายไหนหรือใครจะทำทางด่วนเส้นไหนเมื่อเปิดให้บริการถ้ามันเป็นโครงข่ายแล้วว่าดีทั้งคู่นะคะฉะนั้นเรื่องของธุรกิจสัมปทานเนี่ยไม่ได้มีประเด็นกับความเติบโตหรือยั่งยืนเราเป็นบริษัทที่ใช้เงินลงทุนสูงในช่วงแรกเราก็จะมีหนี้เยอะด้วยความเป็นลักษณะแบบนี้เราเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเรารู้แล้วว่าธุรกิจเราต้องบริหารจัดการอย่างไรช่วงของการก่อสร้างเราก็อาจจะใช้เงินกู้ยืมธนาคารอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเนาะพอเราสร้างเสร็จเปิดแล้วด้วยปกติก็บริหารจัดการเป็นจากลอยตัวก็เป็นคงที่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาจริงๆต้องบอกว่าเราปรับพอร์ตเงินกู้จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะคะมาเป็นเรียกว่าหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่แล้วกันค่ะหรือในพาร์ทบางพาร์ทเราก็ทำสวอปเราเหลือสัดส่วนที่เป็นโฟลท์ของเงินกู้เราอยู่สักประมาณ 20% นิดๆเราจะบอกว่าเราได้ประโยชน์จากช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาที่อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในตลาดค่อนข้างเฟเวอร์ผู้ออกหุ้นกู้นะคะปีที่แล้วเนี่ยเรามีออกหุ้นกู้เราเรียกว่าหุ้นกู้ยั่งยืนเป็นหุ้นกู้ยั่งยืนดิวแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในพาร์ทของขนส่งนะคะเราออกอยู่ 6,000 ล้านตอนนั้นมีดีมานด์ถึง 28,000 ล้านถือว่าได้รับผลตอบรับจากนักลงทุนค่อนข้างเยอะมากก็ขอบคุณด้วยที่สนับสนุนบริษัทแล้วก็ปีนี้ค่ะเราจะมีออกหุ้นกู้ยั่งยืนอีกล็อตนึงต้นเดือนกันยานะคะถ้าก็ฝากสนับสนุนบริษัทด้วยแล้วกันนะคะการขึ้นค่าโดยสารเป็นไปตามสัญญาสัมปทานภาครัฐไม่ได้มีประเด็นใดๆประกาศออกมาแต่ถ้าจะเห็นว่าBM ตรึงค่าโดยสารนั้นคือเป็นเรื่องของการตอบแทนหรือการตอบแทนสังคมหรือช่วยเหลือเยียวยาเป็นบางช่วงระยะเวลาส่วนทางด่วนอัตราค่าผ่านทางในภาวะเงินเฟ้อก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนใช้ทางจะขึ้นค่าผ่านทางอีกทีหนึ่งปี2571อีกสักพักหนึ่งนะคะพอตัวรายได้เราไม่ได้สามารถจะจัดการอะไรได้มากนักเราก็ต้องดูเรื่องต้นทุนเราถูกสอนมาเรื่องของการบริหารต้นทุนอย่างเข้มข้นทุกอย่างมันจะอยู่ในโปรซีเจอร์ทุกขั้นตอนของการทำงานเลยปีที่เราแย่ที่สุดเลยนะจากโควิดนะคะที่เราบอกว่ารายได้เราหายไปเยอะคือปี64เราอยู่ได้แล้วทำได้ดีความแข็งแกร่งของเราต้องบอกว่ามันเริ่มจากโมเดลธุรกิจมากกว่าอันแรกเลยนะคะธุรกิจเราเนี่ยเรารู้ว่าเราเลือกธุรกิจอะไรแล้วก็ลักษณะของธุรกิจเราเป็นยังไงจากธุรกิจนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าเห็นว่า BM ไม่ได้มีลงทุนใน diversify อะไรเยอะแยะเราก็ยังอยู่ใน transportation อยู่ในขนส่งทางด่วนรถไฟฟ้าอะไรอยู่แม้ว่ามีจะมีพัฒนาเชิงพาณิชย์ก็เป็นพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาพอเราเลือกธุรกิจที่ชำนาญเนี่ยเราก็รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกับมันอย่างไรนะคะอีกอันนึงที่เราอยู่ไม่ได้คือเราดูแลทุกคนเราไม่ได้มองตัวเองเราเป็นหลักไม่ว่าจะวิกฤตไหน เรามีหนี้ธนาคารเราคืนครบเราจ่ายดอกเบี้ยครบเราไม่มีเบี้ยหนี้เราดูแลพนักงานผู้ถือหุ้นก็ยังมีผลอยู่อย่างสม่ำเสมออาจจะแบบมีบ้างน้อยบ้างในภาวะเศรษฐกิจที่เราโดนกระทบนะคะเราก็ยังอยู่ในธุรกิจที่เราเชี่ยวชาญชำนาญ เราบอกว่าเรามีสัญญาสัมปทานทางด่วนอยู่3สัญญามีรถไฟอยู่2สัญญาตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างประมูลอีกเส้นหนึ่งนะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วก็โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะที่เชื่อมต่อจากเตาปูนลงไปมีอีกอันนึงก็คือในภาคของทางด่วนโครงการดับเบิลเด็กหรือโครงการทางด่วนชั้นที่2ทำอยู่บนทางด่วนที่วิ่งอยู่ปัจจุบันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่จากงามวงวานผ่านมาทางพญาไทแล้วก็ผ่านอโศกไปทางศรีนครินทร์นะคะไปสุวรรณภูมิก็ไม่ต้องกลัวตกเครื่องบินเพราะว่ารถติดนะคะจะวิ่งยาวไปเลยไม่มีเก็บค่าผ่านทางเพิ่มอยู่ระหว่างรัฐเขาศึกษาเรื่อง EIA อยู่ค่ะใกล้ๆก็จะมี3โครงการที่เราคาดว่าไม่น่าจะพลาดในการเข้าร่วมประมูล